เมื่อตอนตายรู้สึกมีเงินอยู่สัก 2,000 บาทเท่านั้นเองนะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็อุดหนุนประชาธิปไตยเต็มที่ครับเมื่ออาจารย์ปรีดีถูกไล่ออกไปคุณพลไปส่งถึงท่าเรือ BI เลยนะครับแล้วก็คิดถึงอาจารย์ปรีดีเสมอแล้วก็เรียกกลับมาทำงานในตอนหลังเนี่ยอาจารย์ปรีดีก็พูดเลยว่า My baseball ถือว่า5ปีของพญาพหลนะฮะเมื่อ2476ถึง2481เนี่ยถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูเลยผมถือว่าเป็นยุคที่คณะราษฎรเนี่ยสร้างผลงานไว้มากมายพญาพหลเป็นคนสำคัญที่สุดเลยนะครับเป็นผู้นำฝ่ายทหารและถ้ามีฝ่ายทหารยึดอำนาจไม่ได้ครับตอนนั้นทหารเสือมี4คนพหลพลพยุหะเสนาพญาทรงสุรเดชพญาฤทธิ์อาคเนย์อีกคนนึงก็พระประกาศพระประกาศนี่ก็เป็นลูกน้องเจ้าคุณทรงเท่านั้นเองแต่เจ้าคุณพหลเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่แต่มันสมองจริงๆนั่นคือเจ้าคุณทรงเจ้าคุณทรงเป็นคนวางแผนทั้งหมดแต่เจ้าคุณพหลเนี่ยท่านเป็นคนเรียบร้อยน่ารักแล้วก็ท่านก็อุดหนุนอาจารย์ปรีดีเต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยอาจารย์ปรีดีก็ไม่อยากให้เขามาดินทาว่าคณะราษฎรยึดอำนาจก็ไปเชิญเอาพญามโนประกอบนิติธนามาเป็นเดือนที่เดียวเรียกประธานคณะราษฎรนะครับนะฮะเดือนที่4ก็จะเป็นเดือนของพญาพหลพลพยุหเสนาอย่างที่ทราบก็คือท่านเป็นผู้อ่านประกาศคณะราษฎรนะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าผู้ก่อการ2475นะครับโดยอาจารย์ปรีดีเนี่ยก็คือตอนนั้นไปเชื้อเชิญท่านมาเป็นหัวหน้าผู้ก่อการแล้วก็ถือว่าท่านเป็นอาวุโสบรรดาศักดิ์เนี่ยสูงที่สุดในคณะราษฎรนะฮะเลยได้รับเกียรติเนี่ยให้มาเป็นหัวหน้าคณะผู้ก่อการแล้วก็อย่างที่ทราบท่านเป็นผู้อ่านประกาศคณะราษฎรนะฮะเมื่อย่ำรุ่ง24มิถุนายนปี2475พญาพหลอย่างที่ทราบก่อนประวัติคร่าวๆเนี่ยนะครับคือท่านไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็ได้ไปเรียนที่ประเทศเดนมาร์กเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นโดยโปรไฟล์ของท่านเนี่ยก็เป็นนักเรียนนอกนักเรียนเยอรมันนักเรียนทหารเยอรมันท่านถึงแก่สัญญกรรมนะครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะครับปี2490พิธีชาปนกิจของท่านก็คือวันที่17เมษายนปี2490นะครับก็คืออันนี้ถือว่าเป็นงานที่จอมพลป.กับปรีดีเนี่ยได้พบกันเป็นครั้งสุดท้ายงานชาปนกิจแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยทางครอบครัวเนี่ยก็ยังใช้เดือนเมษายนเนี่ยนะช่วงสงกรานต์เนี่ยเป็นวันที่ทำบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอยู่ทุกปีนะครับผมจึงเลือกเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนของพญาพหลพลพยุหเสนาคณะราษฎรเนี่ยคนก็กล่าวหาจะเป็นแบบโซเวียตไปเพราะคณะราษฎรเนี่ยเลือกคนที่มาเป็นกรรมการคณะราษฎรมันเป็นแบบโซเวียตเลยกรรมการคณะราษฎรนี่ไม่ได้ว่ากระทรวงต่างกระทรวงต่างๆก็มีคนว่าในทางดำเนินงานตามระบบแต่ว่ากรรมการคณะราษฎรนี้วางนโยบายแต่ทีหลังก็ถูกหาว่าเป็นแบบโซเวียตก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนายมนตรีเจ้าคุณมโนเนี่ยอาจารย์ปรีดีก็เห็นเป็นคนหัวก้าวหน้าในทางศาลแต่หัวก้าวหน้ามันก็ไม่ก้าวหน้ามากอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ปรีดีเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจคุณมโนรับไม่ได้เลยถึงก็วางแผนให้ไล่อาจารย์ปรีดีออกไปนอกประเทศแล้วก็ตัดรัฐธรรมนูญตามมาตราปิดสภาเจ้าคุณพหลยึดอำนาจคืนได้เกือบครบปีนะยึดอำนาจได้ครั้งแรก24มิถุนายนวันที่20มิถุนายน2476เจ้าคุณพหลจอมพลป.ร่วมด้วยยึดอำนาจคืนได้เพราะฉะนั้นเจ้าคุณพหลได้มีคุณงามความดีเพราะเมื่อท่านยึดอำนาจคืนได้ท่านก็ให้เรียกอาจารย์ปรีดีกลับมาในหลวงก็ไม่ไว้อาจารย์ปรีดีแต่ว่าให้ว่ากระทรวงมหาดไทยก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ท่านกลัวอย่างกระทรวงศึกษาจะล้างสมองเด็กรุ่นใหม่เพราะว่ามหาดไทยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์บรมเดชยกทัพเกิดกับบรมเดชขึ้นรูปประกอบที่ใช้ของพญาพหลเนี่ยก็คือผมจะใช้ของค่ายศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นค่ายผลโยธินเนี่ยก็คือได้รับพระราชทานชื่อนี้นะเมื่อปี2495นะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเป็นคนให้ชื่อไว้หลังจากที่พญาพหลเนี่ยถึงแก่อสัญญกรรมไปแล้ว5ปีเมื่อตอนตายรู้สึกมีเงินอยู่สัก 2,000 บาทเท่านั้นเองนะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็อุดหนุนประชาธิปไตยเต็มที่ครับเมื่ออาจารย์ปรีดีถูกไล่ออกไปคุณพหลไปส่งถึงท่าเรือ BI เลยนะครับแล้วก็คิดถึงอาจารย์ปรีดีเสมอแล้วก็เรียกกลับมาทำงานในตอนหลังเนี่ยอาจารย์ปรีดีก็พูดเลยว่า My baseball เป็นนายที่ดีที่สุดเลยและเป็นคนเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเปิดโอกาสให้ลูกน้องเป็น
แล้วเมื่อจอมพลป.ตอนนั้นเป็นรู้จะเป็นพันโทหลวงพี่บุญสงครามต้องการเป็นนายกท่านยกให้เลยท่านบอกไม่เป็นไรหรอกคุณหลงก็ไปเลยผมไม่ต้องการเป็นอีกในเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมากแล้วเมื่อท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเจ้าคุณมโนนะท่านก็บอกท่านเป็นชั่วคราวตอนนั้นเพราะท่านตาท่านไม่รู้เรื่องการเมืองในรัชกาลที่7ต้องมีรายพระราชขอให้เป็นน้ำที่ต่อไปท่านเป็นจนทั้งที่หลังจอมพลเขาอยากเป็นใหญ่เป็นโตท่านก็เปิดทางจอมพลป.เลยเป็นคนไม่มักฝ่ายใส่สูงเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนอุดมประชาธิปไตยเต็มที่ที่หลังจอมพลป.ก็เลยตั้งถนนให้ชื่อท่านเลยถนนพหลโยธินเนี่ยเป็นนามสกุลท่าน8ปีหลังจากตั้งชื่อค่ายเป็นศูนย์กลางทหารปืนใหญ่นะค่ายพหลโยธินเนี่ยก็มีการสร้างอนุสาวรีย์พญาพหลพลพยุหเสนาเมื่อปี2503นะครับแล้วก็เปิดเมื่อเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ผมก็เลยนำภาพรำลึกถึงท่านนะครับในปฏิทินครั้งนี้ส่วนสัญลักษณ์ที่อยู่ในประตูเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ประจำตระกูลของตระกูลพหลโยธินก็คือชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อก็จะอยู่เป็นอยู่ในทางประตูทางเข้าของค่ายพหลโยธินที่เห็นดังต่อไปนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะที่มาจากคณะราษฎรเนี่ยคนแรกนะครับก็คือดำรงตำแหน่งหลังรัฐประหารเมื่อ20มิถุนายนปี2476แล้วก็ดำรงตำแหน่งนะครับจนถึงราว5ปีถัดมานะครับก็คือถึงพ.ศ. 2481นะฮะถึงตอนนั้นค่อยผลัดเปลี่ยนให้คณะราษฎรรุ่นหนุ่มก็คือหลวงพิบูลสงครามเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากท่านนะฮะซึ่งถือว่า5ปีของพญาพหลนะฮะเมื่อ2476ถึง2481เนี่ยถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูเลยผมถือว่าเป็นยุคที่คณะราษฎรเนี่ยสร้างผลงานไว้มากมายก็คือมีอาจารย์ตีดีเนี่ยเหมือนกับมือซ้ายแล้วก็ชมพลป.พิบูลสงครามหลวงพิบูลสงครามเนี่ยเป็นมือขวาของพญาพหลนะฮะในการบริหารประเทศแล้วก็เป็นช่วงของสมัยท่านเนี่ยนะฮะที่ตอนนั้นที่ไทยก็สามารถที่เจรจานะฮะกับต่างประเทศต่างๆจนได้สนธิสัญญาแล้วก็เป็นช่วงที่การลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเสถียรภาพนะฮะทางด้านการเมืองเนี่ยถือว่ามีเสถียรภาพมากในสมัยของพญาพหลหลังจากที่ท่านลงจากตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ยังมีบทบาทในปี2484นะฮะ6กรกฎาคมเนี่ยท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะฮะโดยเป็นพระภิกษุรูปแรกนะฮะที่ได้บวชที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นงานอุปสมบทที่สำคัญนะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยได้ออกพ.ร.บ.สงฆ์ใหม่นะฮะก็คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เมื่อปี2484ในปีเดียวกับที่ท่านบวชนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ท่านบวชแล้วไม่กี่เดือนก็คือตุลาคมปี2484นะครับก็ถือว่าหลังจากที่บวชบาททางการเมืองแล้วก็ยังถือว่าเหมือนกับเป็นเสาหลักให้กับคณะราษฎรทั้งหมดสามารถที่จะนำจอมพลป.เนี่ยลงจากอำนาจนะฮะเมื่อตอนสมัยสงครามโลกเนี่ยก็ยังดึงพญาพหลเนี่ยขึ้นมานะฮะพยายามที่จะทวงดุลอำนาจไว้ด้วยเหมือนกับว่าพญาพหลก็ยังเป็นคนที่ใครๆก็ยังเกรงใจนะฮะในคณะราษฎรจนเมื่อสิ้นท่านนะฮะเมื่อปี2490เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์เป็นหมุดหมายนะฮะของความแตกแยกของคณะราษฎรนะครับก็คือว่าหลังพญาพหลสิ้นแล้วเนี่ยปลายปีเดียวกันนั้นก็เกิดรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490นะครับก็ถือว่าเป็นการแตกหักระหว่างจอมพลป.พิบูลสงครามกับปรีดีที่ไม่มีวันหวนคืนกลับมานะครับแล้วก็ในงานศพของพญาพหลเนี่ยก็คือครั้งสุดท้ายที่ปรีดีได้พบกับจอมพลป.พิบูลสงครามงานศพของพญาพหลเนี่ยมีการพิมพ์หนังสืองานศพอยู่ถึง2เล่มนะครับก็คือเล่มหลักเล่มนี้นะครับอีกเล่มนึงก็คือวัดเบญจมบพิตรโดยพระพรหมมุนีนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยวัดเบญจมบพิตรพิมพ์ให้ท่านแต่ก่อนหน้านั้นที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นหนังสือที่เป็นสัญลักษณ์ของพญาพหลพลพยุหเสนาเลยก็คือเบื้องหลังการปฏิวัติที่พญาพหลเนี่ยได้สัมภาษณ์ไว้กับกุหลาบสายประดิษฐ์นะฮะเมื่อเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2484แล้วปรากฏว่าตอนที่ทยอยลงหนังสือพิมพ์ของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยหรือว่าศรีบูรพาเนี่ยตอนนั้นมีปัญหามากเนื่องจากว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยไม่ค่อยชอบนะฮะไม่ค่อยพอใจกับงานชิ้นนี้นะแต่ปรากฏว่างานชิ้นนี้เนี่ยได้พิมพ์รวมเล่มหลังอสัญกรรมของพญาพหลเพียง1เดือนแล้วก็มีการรวมเล่มเบื้องหลังการปฏิวัติซึ่งถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่สำคัญที่สุดเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดของปฏิวัติ2475และอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยถือว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่เชื่อถือได้นะฮะ1ใน2เล่มนอกจากเล่มของบันทึกพญาทรงสุรเดชนะฮะและเล่มนี้ก็แทบจะเรียกว่าเหมือนกับหนังสืองานศพของพญาพหลเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตีพิมพ์ก่อนงานชาปนกิจของพญาพหลเนี่ยเพียง1เดือนนะฮะก็คือพิมพ์เมื่อมีนาคมปี2490